ดูธุรกิจในเครือของอาลีบาบากันหน่อยนะคะช่วงนี้จ่อทำ IPO หลายที่เหลือเกินนะคะมาอีกหนึ่งเครือข่ายด้วยกันค่ะของอาลีบาบานะคะก็คือทางด้านของเครือข่ายของบริษัทไชเนียวเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีนะคะตรงนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกในเครืออาลีบาบาของจีนค่ะล่าสุดมีแผนจะระดมทุนนะคะงบประมาณสักประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเข้าไปจดทะเบียนหรือ IPO ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะคาดว่าจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้านะคะไชเนียวมีแผนจะเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อสาธารณะค่ะหรือ IPO หลังจากอาลีบาบาประกาศเมื่อปลายเดือนมีนาคมว่าจะแบ่งธุรกิจออกเป็น6กลุ่มและส่วนใหญ่จะสามารถระดมทุนหรือจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้อย่างอิสระค่ะเพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตทางด้านของไชเนียวเนี่ยได้เริ่มดำเนินการเรื่อง IPO นะคะมีแผนที่จะระดมทุนระหว่าง 1-2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลาดหุ้นฮ่องกงแต่แผนดังกล่าวเนี่ยยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ไชเนียวและอาลีบาบาไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าวค่ะไชเนียวก็เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลสำหรับคลังสินค้าบริษัทขนส่งและบริษัทโลจิสติกมีรายได้ 42,000 ล้านหยวนนะคะหรือประมาณ 6,070 ล้านดอลลาร์ในช่วง9เดือนที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ22เมื่อเทียบเป็นรายปีและมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ6ของรายได้ทั้งหมดของอาลีบาบาค่ะแผนการเสนอขายหุ้น IPO ของธุรกิจโลจิสติกส์คาดว่าจะเป็นการระดมทุนครั้งแรกสำหรับธุรกิจที่แยกออกมาจากอาลีบาบาทั้งหมด6กลุ่มธุรกิจนะคะซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์24ปีของบริษัทก่อนหน้านี้มีรายงานค่ะว่าบริษัท International Digital Commerce Group หรือ IDCG ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศในเครืออาลีบาบาที่รวมถึง AliExpress และ Lazadaมีแผนจะเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐปีหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ